หนังสือด่วนนะฮะให้ชะลอโครงการนะครับสี่โครงการด้วยกันคร,ครับซึ่งมีของกสทชอ,อยู่ด้วยเมื่อวานในคุณถากรต,ตันตสิทธิ์เลขาธิการกรสทชนะครับก็บอกนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้ากสทชมีหนังสือด่วนเขียนด้วยลายมือเขียนด้วยลายมือนะฮะมีหนังสือด่วนเขียนด้วยลายมือของท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะถึงสํานักงานกสทช ชะลอการดำเนินการ4โครงการนะครับมูลค่าเกือบแสนล้านไว้ชั่วคราวนะครับ4โครงการนี้ก็มีโครงการประมูลขึ้นความถี่1,800นะครับโครงการประมูลขึ้นความถี่900เมกะเฮิร์์นะครับรวม4ใบอนุญาตวงเงิน42,900ล้านบาทนะครับโครงการแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล25ล้านครัวเรือนมูลค่า25,000ล้านบาท โครงการบริการทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง20,000ล้านบาทนี่ฮะก็คุณถากรก็ยอมรับว่าในห่วงเวลานี้กสทชไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆได,ได้นะครับเพราะทุกโครงการขนาดใหญ่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคสชอยู่แล้วนะครับพลโทอน,นันตพรกาญจานารัตทางด้านของออประธานคอตรอนะครับก็บอกว่า โครงการแจกคูปองแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลนะครับ22-25ถึง25ล้านครัวเรือนนะครับในราคาประมาณพันบาทต่อกล่องนั้นคอตอรอจะติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณความคุ้มค่าวิธีการแจกคูปองและผู้ได้สิทธิ์ว่าได้มาอย่างไรโดยจะให้กสทชมาชี้แจงในวันนี้ครับ18มิถุนายนนะครับนี่นะฮะจนัน้นเรื่องการแจกคูปองนี่นะครับเอาไว้ก่อน นะฮะนี่กสทชโดนไป4โครงการนะครับโอ้โหสี่โครงการนี่ประมาณ1นึ่งแสล้านบาทนะฮะหนึ่งแสล้านบาทที่ว่าต้องเบรกเอาไว้ก่อนนะคะมูลค่าเนี่ยประมาณแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยล้านบาทนะโอ้โหแจกคูปองนี่ล่ำๆว่าจะเริ่มเลยนะเนี่ยใช่ฮะเนาะใช่ครับแล้วนี่ขอให้ชะลอไว้ก่อนนะฮะแล้วทําไงอ่ะ แต่ก็เข้าใจว่าทางคอสชอคงจะทําเร็วละเพราะวันนี้เนี่ยก็ให้กสทชเข้าไปชี้แจงแล้วต้องเข้าไปชี้แจงวันนี้เลยนะฮะก็ทางด้านของทางคอตรอเขาบอกการบ้านมาเลยนะฮะว่าเขาจะดูเลยนะครับว่า,าดูความคุ้มค่าวิธีการแจกนะผู้ได้สิทธิ์ว่าว่าทางด้านกสทชจะตอบยังไงนะทำไมเรื่องวิธีนี้นะฮะแล้วมันคุ้มไหม แล้วก็คนที่ได้รับแจกเนี่ยคือใครครับหรือว่าทุกครัวเรือนเลยนะฮะก็จะแบ่งเป็นโซนไง